สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะก็มารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับนะติดต่อนะสอบถามนะครับนะดูดวงกันได้นะครับเพียงคนละไม่ใช่รายการดูดวงนะเนี่ยนะก็เราก็มานะครับนะคุยกันถึงเรื่องคนมีองค์นะครับนะรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับนะจะมาคุยนะครับนะถึงเรื่องการมองคนนะการมีองค์นะครับนะ108นะครับนะหรือว่าการมองคนมีองค์ว่ามีองค์แบบไหนนะครับนะเป็นความคิดเห็นในการมองคนมีองค์นะครับนะนะคนมีองค์108ความคิดเห็นในการมองคนมีองค์นะครับช่วงนี้รายการรอบนี้ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้มองนะครับนะคนมีองค์เนี่ยในเรื่องการที่เรียกว่านะว่าลงที108เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับนะผมเคยเจอมาแล้วนะครับนะคือมันเยอะเกินนะครับนะนะครับนะไอ้ที่ผมมาทํารายการตรงนี้ไม่ใช่ว่าขัดหรืออะไรนะครับนะแต่ก็อยากจะมาคุยกันเฉยๆนะครับนะเป็นรายการกลางนะครับนะที่จะมาคุยกันเฉยๆนะครับนะนะครับนะว่าคนมีองค์เราเนี่ยสามารถที่จะลงได้ถึง108มั้ยแต่จริงๆถ้าสําหรับในความรู้สึกของผมนะไอ้ลงอะลงได้ครับผมแต่ว่าเราต้องมีองค์กลางองค์เดียวนะครับนะองค์กลางเนี่ยคือองค์ที่สามารถที่จะดูแลเราได้ครับสื่อสารได้และเป็นองค์แรกนะครับนะที่นํามาเปิดนะครับนะนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การมีองค์มันก็ไม่น่าแปลกนะครับนะแต่แค่เพียงว่ามีถึง108นี่เยอะเกินนะครับนะคือไม่สามารถที่จะคุมได้นะครับนะนะเรามาคุยกันเนี่ยตรงเนี้ยผมมาคุยเนี่ยก็เพื่อว่าให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าไอการมีองค์เนี่ยถามว่าแปลกไหมไม่แปลกครับผมนะอ่ะเอาละก็ติดต่อดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับนะสำหรับคนดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะก็ติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ตามนี้นะครับนะและผมครับนะใครที่จะลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีนะครับพิธีกรรมต่างๆนะครับนะตั้งศาลถอนศาลนะครับครอบครูครับติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะครับนะนะก็ทิ้งไว้นะครับนะสำหรับติดต่อนะครับนะก็พูดไปพูดมาแล้วเนี่ยคือคนมีองค์ระดับ108เนี่ยมันเยอะเกินนะครับนะในความรู้สึกผมนะคือมันภาระหน้าที่เยอะครับผมนะแล้วการลงเยอะขนาดนั้นน่ะในความรู้สึกของผมเนี่ยคือการมองนะครับเป็นการมองนะครับนะเป็นการมองจากภายนอกนะครับนะนะครับนะการมีองค์ระดับ108เนี่ยมันเยอะครับนะแล้วเราก็ไม่รู้นะครับนะนะครับนะนะครับนะนะนะครับนะมันเยอะจริงๆนะครับนะนะครับนะการมองคนเนี่ยมันมีเยอะมีหลายแบบนะครับนะคือที่ผมทำตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับมันเยอะจริงๆนะครับนะ108เนี่ยผมงงตรงเนี้ยว่าองค์108นี่คืออะไรนะครับนะนะมันเยอะจริงๆนะครับนะองค์108เนี่ยที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่า1ครับถามว่าทำไม108เพราะ108เนี่ยมันเยอะจริงๆนะและเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ทุกองค์นะครับนะจึงเอาองค์ที่เป็นองค์นำก่อนนะครับนะแล้วองค์ที่แบบว่าแสดงความเห็นคือองค์แรกๆอ่ะนะเท่านั้นนะครับนะในการที่จะมองคนเพื่อที่จะคือพูดจริงๆองค์ประธานเนี่ยก็คือองค์แรกองค์แรกที่นำมาเพื่อให้เป็นคนมีองค์นะครับนะเท่านั้นนะครับนะที่เพื่อนำมานะครับนะให้เป็นคนมีองค์ครับไม่ใช่แบบรับทุกองค์นะครับเขาไม่ได้ให้รับหมดทุกองค์ขนาดนั้นนะครับเขารับให้องค์แรกองค์เดียวนะครับนะที่จะสามารถมาช่วยสื่อสารกับคนมาติดต่อกับคนนะครับแล้วมาทำนะครับนะก็ถ้าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยการมีองค์ถึง108เป็นสิ่งที่สร้างปัญหานะครับในบางทีเนี่ยผมบอกให้นะบางทีเนี่ย
คนมีองค์เนี่ยก็ต้องมีวิชาการมีหลักนะครับนะในการที่จะช่วยคนหรือสื่อสารหรือจะติดต่อนะครับนะแล้วก็การที่เราจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะดูให้ได้จริงๆนะครับนะเราก็จะต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยปฏิบัติบำเพ็ญไหมนะครับนะสร้างบารมีไหมการสร้างบารมีในที่นี้หมายถึงว่าการช่วยคนเนี่ยบางทีเนี่ยทำเกินไปหรือเปล่านะบางทีการสร้างบารมีเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องปัจจตังมีหลายคนครับเข้ามาให้คนมีองค์ช่วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนมีองค์เนี่ยควรนะครับนะควรนะที่จะเป็นสื่อกลางนะครับนะระวังปัญหาแก้ปัญหาให้ได้จริงนะครับแล้วก็คุณ108เนี่ยคือลักษณะ108ที่ผมพูดในที่เนี้ยมันคือ108ในความคิดเห็นเนี่ยคนที่องค์ลง108เนี่ยคือเยอะเกินไปเพราะว่า1คนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก1องค์นะครับนะที่จะเป็นประธานตรงนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นองค์ที่อยู่กับเราหรือสมบัติบารมีกันมาด้วยบุญกุศลเก่านะครับนะถึงจะมาลงกันได้นะครับนะเพราะว่าฉะนั้นมีความสัมพันธ์ครับคนมีองค์จึงมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นดังพ่อลูกนะครับในการที่จะบำเพ็ญนะครับนะและการที่จะช่วยคนนะครับหมู่ใหญ่นะครับนะก็มีนะครับนะถามว่ามีคนถามผมเข้ามาว่ามีถึง108องค์นี้เยอะไหมหรือ408อย่างเงี้ยนะครับนะนะคือในที่เนี้ย108นี่มันก็เยอะปัญหามันก็แยะตามแล้วการดูแลก็ไม่ถึงการปฏิบัติบูชานี่ก็เยอะแค่องค์เดียวนี่ก็แย่แล้วนะครับนะผมพูดตรงๆนะขนาดผมเองก็บูชาตรงองค์พระพรหมนะเป็นหลักนะครับนะแต่ว่าองค์พ่อองค์แม่องค์มหาศิวะนี่ถามว่าในใจเชื่อไหมก็เชื่อครับผมเคยเจอนะครับนะแต่แค่เพียงว่าผ่านๆนะครับนะแต่ว่าเรายังไม่เราไม่ได้รับไปบูชาซะทีเดียวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะลงได้กี่องค์ก็ได้แต่ว่าจะต้องบูชาเพียงองค์เดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นในการมีองค์ถึง108นะเป็นสิ่งที่อยู่ลำบากนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะควรจูนขึ้นครับรับองค์ประธานองค์เดียวนะครับนะผมอันนี้พูดความจริงเลยนะครับนะเอาละครับนะรายการในรอบนี้เดี๋ยวผมจะจบลงแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงนะครับแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rai Osiri15และ ID Rai Osiri16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะนะและผมครับนะติดต่อดูดวงนะครับได้ที่นะครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับนะวัชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID Rai AJTOP15 และ ID Rai AJTOP16 ครับนะเอาละก็รอบนี้เดี๋ยวขอลาก่อนนะครับนะถามว่าองค์108มีได้ไหมมีได้ครับแต่ว่าถ้ามันจะเยอะเกินมันก็ไม่ไหวนะครับนะเพราะฉะนั้นควรเลือกเอาองค์ประธานหรือองค์แรกที่เรานับถือที่สุดนะครับแล้วก็เป็นองค์แรกที่นำพายานสัมผัสเรามาเท่านี้เพียงเท่านั้นนะครับนะถึงจะดีนะครับนะที่พูดตรงนี้เพราะไม่แค่อะไรครับนะถ้าถือเยอะแล้วเราดูแลไม่ไหวมันก็เหนื่อยเปล่าครับนะสวัสดีครับ